าใหม่สติ๊กเกอร์เอาใหม่ยิ้มระยะนะครับพี่ลีโอเดินไปดูหน่อยไปเช็คระยะหน่อยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับทิกเกอร์ครับสวัสดีครับพาวเล่ครับวันนี้ทิกเกอร์นะครับแล้วก็พาวเล่มีเนิร์ฟบัสเตอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นปืนเพิ่มบอมเฮ้ย ลูกกระสุนแบบสีเหลืองอ่ะใช่อันนี้กระสุนของเขาอ่ะจะเป็นกระสุนกลมนะครับนี่ยังอยู่ในซองอยู่เลยเดี๋ยวมาแกะให้เพื่อนๆเราดูดีกว่าอ่ะมาแกะกันก่อนจะได้รู้กันวันนี้นะครับเราจะทำการทดสอบกันว่าระยะที่สามารถทำได้ไกลสุดจะยิงได้ไกลสุดสักแค่ไหนนะครับเร็วๆนี้นะครับเนิร์ฟบัสเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นไรเวลนะครับกระสุนกลมเนี่ยจะมีจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกำลังเจรจากันอยู่นะครับเพื่อที่จะให้มันถูกกฎหมายเพราะว่าตอนนี้ที่ยังขายไม่ได้เพราะว่าความแรงนะครับความแรงมันเกินกว่าที่จะเป็นของเล่นเขาก็เลยถูกจำกัดเอาไว้นะครับแต่ได้มีการทำข้อตกลงข้อสัญญากันใหม่แล้วก็จะได้นำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วครับในกล่องมีอะไรบ้างทิกเกอร์บอกหน่อยในกล่องก็มีลูกกระสุนแถมมา5นัดครับกระสุน5นัดนะครับแล้วก็สาย2สีสาย2สีอันนี้จะเป็นสายสะพายนะครับสายคล้องปืนแล้วก็ตัวปืนแล้วก็มีตัวปืนครับบอดี้นี่มีตรงนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นปรับอ๋อปิดเปิดก็คือล็อกนะครับล็อกอันนี้ปั๊บล็อกไกมีล็อกไกด้วยนะครับและนี่ก็คือกระสุนของเนิร์ฟไรเวลนะครับเป็นยางอ่ะมีความนิ่มนะครับขึ้นลำทิกเกอร์ไหวเปล่าโอ้หนักมากเลยครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอหนักครับหนักเหรอหนักครับมาเดี๋ยวขอพ่อขึ้นลำให้แล้วกันเดี๋ยวพ่อทดสอบให้ดึงไม่ไหวเลยอ่ะดึงไม่ไหวเลยนี่คือระยะใกล้ๆนะครับที่พ่อเล่จะส่องให้ดูนะครับดูอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้จะมีเป็นตัวอักษรเนิร์ฟบัสเตอร์นะครับของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเขาจะสกรีนมาไม่เหมือนกันเขาจะสกรีนแค่ด้านเดียวนะครับนี่ไม่เนี่ยอย่างสมมติโลโก้ไรเวลเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับสัญลักษณ์อีกด้านหนึ่งจะไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับเนิร์ฟบัสเตอร์ด้านหน้านะครับเดี๋ยวส่องด้านหน้านี่ให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับล็อกไกนี่ยิงไม่ได้นะครับแล้วนี่ยิงได้เดี๋ยวจะขึ้นลำให้ได้ดูกันนะครับต้องบอกก่อนทิกเกอร์ขึ้นไม่ไหวนะครับแข็งมากนี่นะครับสังเกตให้ดีโอ้ขึ้นลำค้างไว้นะครับแล้วก็เปิดที่ฝาด้านบนนี่นะครับเปิดฝาด้านบนลองใส่ลูกกระสุนเปิดนี่ขึ้นลำแล้วก็เปิดฝาด้านบนครับแล้วก็จะเห็นช่องนะครับสำหรับเสียบลูกกระสุนต้องชักก่อนนะครับต้องชักขึ้นลำก่อนทิกเกอร์ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ครับใส่เข้าไปกดลงไปนะครับมากดลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็สไลด์ลำกลับเข้ามานะครับต้องบอกก่อนแรงมากๆเมื่อกี้พ่อโอเล่ทดลองยิงแล้วครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเดี๋ยวจะยิงที่กล่องสีเหลืองนะครับเหลืองอุ้ยโอ้ตกใจเลยอ่ะเสียงยังปุกเลยต้องบอกแรงมากๆเลยแก้ข่าวนิดนึงเมื่อกี้นี่นะครับทิกเกอร์บอกว่าสายสีแดงและสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเป็นสายคล้องปืนนะครับจริงๆมันทำหน้าที่2แบบนะครับก็คือเอาไว้เป็นทีมแดงทีมเป็นทีมนะครับแบ่งทีมแดงทีมเงินแล้วก็เอาไว้ห้อยที่ปืนนี่นะครับหรือว่าจะที่มัดแขนก็ได้มัดที่แขนก็ได้นะครับนี่นะครับตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่กันที่สนามหน้าอบต.แล้วนะครับสนามหญ้าของเรา
เดี๋ยวจะให้พี่ลิโอนะครับขึ้นลำแล้วก็ทิกเกอร์ยิงโอเคไหมเดี๋ยวมาดูระยะนะครับที่สามารถทำได้แล้วเรามาวัดกันดูว่าระยะสักเท่าไหร่กันอ่ะลิโอจัดการเลยครับยิงยิงลืมปลดเซฟยิงเชิดขึ้นหน่อยดิเด้งเอาใหม่อีกลูกนึงเอาใหม่ทิกเกอร์เอาใหม่ยิงเข้ากันเลยระยะนะครับพี่ลิโอเดินไปดูหน่อยไปเช็คระยะหน่อยถ้าเป็นตัวบัสเตอร์นะครับที่เป็นไอ้บัสเตอร์ธรรมดานะครับอีลิตนะครับระยะที่ทำได้อยู่ประมาณ15เมตรนะครับที่เคยเล่นโอ้โหเกือบโดนกล้องเลยทิกเกอร์อันนี้20เมตรนี่สบายเลยครับระยะ20เมตรอันนี้ลมไม่พัดช่วยนะครับลมสงบนิ่งนะครับตอนนี้รอบนี้นะครับเราจะทำการทดสอบความแม่นนะครับไม่ต้องไกลมากเลยโอลมเดี๋ยวลมพัดจะยิงแม่นบ้างมาดูพี่โอจะยิงแม่นหรือเปล่าพร้อมเชิญยิงโอ้แม่นไปเก็บกระสุนก่อนหากระสุนก่อนทิกเกอร์ไปช่วยหากระสุนก่อนเร็วโอ้ยเต็มเลยยิงผมแล้วยิงเก็บลูกมายิงเล็งให้แม่นยิงโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาวเล่ทิกเกอร์นะครับแล้วก็พี่ลีโอทำการทดสอบเนิร์ฟไรเวลนะครับเรียบร้อยแล้วทิกเกอร์ผลงานเป็นไงโอ้โหยิงแรงมากเลยครับทิกเกอร์ถูกใจด้วยครับถูกใจด้วยแต่ว่าเสียอย่างเดียวคืออะไรทิกเกอร์ขึ้นลำไม่ค่อยได้ครับทิกเกอร์เพราะว่าอันนี้มันสปริงแข็งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเหมาะสำหรับอายุ14ขึ้นไปนะครับใช่ทิกเกอร์ก็เลยกำลังดึงไม่ถึงนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำการรีวิวอีกหนึ่งกระบอกนะครับเป็นรุ่นอะไรคอยติดตามกันด้วยนะครับใบนิดนึงเป็นกระบอกสีอะไรทิกเกอร์สีส้มครับสีส้มครับใบนิดนึงนะครับถ้าใครอยากดูนะครับก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกับคลิปมา